หัวข้อที่คุยกับท่านวันนี้นั้นเป็นเรื่องตั้งชื่อไว้ว่าภาพเปลี่ยนพฤติกรรมรอสิบทำเซอร์ไพรส์อาจจะแยกคุยเป็นสองตอนตอนแรกนี่จะเน้นเรื่องศิลปะภาพเปลี่ยนพฤติกรรมนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้ว่าโอ้มีศิลปะ ใช้ศิลปะในการเปลี่ยนทัศนคติประชาชนได้หรอือได้ครับวันนี้เนี่ยที่คุณอุงอิงกำลังทำที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์พลังซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยแหละมันก็ศิลปะอย่างที่มีพลังเนี่ยก็คือพลังซอฟต์พาวเวอร์เป็นการเปลี่ยนความคิดคนวันนี้เมืองไทยกำลังระดมเปลี่ยนความคิดคนกระตุ้นการผลิตกระตุ้นการส่งออกกระตุ้นการสร้างผลผลิต ด้วยซอฟต์พาวเวอร์อันนี้เลยต้องขออนุญาตโหนอุ้งอิงหน่อยครับนี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ศิลปินคนนี้เป็นศิลปินที่เกิดก่อนการปฏิวัติรัสเซียแล้วก็ท่านได้เติบโตขึ้นมาและได้สร้างภาพที่ผมเรียกว่าเป็นภาพการเปลี่ยน ทัศนคติและพฤติกรรมของสังคมรัสเซียในเวลานั้นก่อนจะถึงตรงนั้นผมอยากให้ท่านได้เข้าใจนิดหนึ่งเวลาเราคุยกับศิลปินเนี่ยท่านจะเห็นนะครับอาจารย์เฉลิมชัยที่วัดล่องขุนเวลาท่านพูดทีก็แมมมันฟังแปลกๆผมก็ได้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วครับ ผมได้เชิญบุคคลคนหนึ่งเข้ามาในห้องคลับเฮาส์คือคุณยุทธเทลสคุณยุทธเทเลิศเนี่ยเป็นผมเป็นศิลปินนะครับท่านจบศิลปกรแล้วท่านเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังแล้วท่านเขียนเขียนบทขึ้นมาบทหนึ่งที่เราเรียกว่าอาวสานเนตรนารีใครไม่เข้าใจก็เอ๊ะทำไมจะมีอวสานเนตรนารี แล้วทาไมไม่มีอาวสารลูกเสือท่านเข้าไปดูเนาะท่านให้ข้อคิดพูดเป็นด้วยภาษาศิลปินฟังแล้วใครอาจจะบอกว่าหยาบแต่บางทีเราต้องเข้าใจนะครับศิลปินเขาจะมีอารมณ์แลวจะมีมุมมองที่แตกต่างเช่นท่านบอกว่าเรื่องของผมเนี่ยมันมันดูดตีนดูดตีนหน้าผมเป็นคนดูดตีนก็เลยมีเรื่องมีเล่า แต่ผมได่เข้าใจแล้วผมรักศิลปินทุกคนนะครับโดยเฉพาะศิลปินฝ่ายประชาธิปไตยนี่ผมก็ชื่นชมผมชื่นชมคุณยุทธเทริรศหนังที่ท่านสร้างนั้นนะ่ะท่านบอกถ้าใครได้ดูนะครับตามภาพที่่านดูเนี่ยถ้าใครได้ดูแล้วออกมาเนี่ยจะเปลี่ยนพฤติกรรมคือจะรักสัตว์ไม่รังแกสัตว์จะมีความรักโลกผมบอกเออนี่งไง ผมเลยเอาเข้ามาคุยวันนี้หน่อยว่ายุทธเลิศปอกหมดเปลือกเรื่องอวสานเนตรนารีถึงคดีตบตีกับรัชนกไปดูด้วยนะครับแต่วันนี้จริงๆเนี่ยผมเน้นในเรื่องที่จะคุยกับท่านเป็นเรื่องของศิลปินชาวรัเสเซียที่สร้างภาพประวัติศาสตร์นี้ขึ้นมาภาพนี้มีชื่อว่าโลมาส์อเกน คะแนนตกตามอีกแล้วเหรอไอ้หนูในเวลานั้นครับที่รัเสเซียมีปัญหาเรื่องนี้ดังนั้นการแก้ภาพลักษณ์ของสังคมรัเสเซียเนื่องจากว่าในสังคมเก่าสังคมโบราณเนี่ยเขาจะนับถือคนเก่งถ้าท่านตั้งคำถามว่าเอา้าสุนยัยปัจจุบันเขานับถือคนเก่ง เขาก็ชอบอีลอนมัสคนที่มันเก่งเเลียนเก่งๆวันนี้ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าอดีตการรักคนเก่งเนี่ยมันกดคนดีๆไปด้วยครับคนเก่งในสมัยศักดีนาของราชวงศ์โรมานอฟนั้นคือคนต้องเรียนเก่งความเก่งในสมัยศักดีนาเนี่ยมันมีเก่งไม่กี่อย่าง แล้วถ้าใครเรียนไม่เก่งจะถูกประนามครับดังนั้นภาพที่ผมให้ท่านดูเนี่ยคือเด็กที่ถูกประนามว่าเรียนไม่เก่งผมถามหน่อยเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนักฟุตบอลดังๆอย่างเบคแฮมเนี่ยที่วันนี้กระปลดกระเซ็นไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นน,นักฟุตบอลตีนทองผมก็บ่ค่อยได้ตามนะครับอดีตเออเปเล่ หรือว่าใครต่อใครเนี่ยขอโทษนะฮะไปดูนักกีฬาให้ได้เลยร้อนะยละเกือบร้อยเรียนหนังสือไม่เก่งครับเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งไม่จะเก่งยังไงก็ต้องมาซ้อมกีฬาแต่ชอบเล่นกีฬาเช่อเล่นฟุตบอลวันนี้ในะเอเมริากานี่มีคนเรียนหนังสือไม่เก่งเหมือนกันครับเพราะมันไม่มีมันไม่มีใครเรียนเก่งหมดหรอกแต่ว่าเขาไม่ดูถูกกันไม่กด ไม่กดเด็กให้เสียใจไม่กดเด็กให้รู้สึกมีปมด้อยเก่งอะไรไปเรียนเลยโรงเรียนในอเมริกานี่ครูจะไปตำหนิว่านักเรียนได้คะแนนน้อยเลยเรียนไม่เก่งไม่ได้นะครับเพราะนั่นเป็นการกดความสามารถของเขาความเก่งในเรื่องอื่นมันทำเงินได้ครับนักฟุตบอลเก่งเก่งนักเอ,อ,อเมริกันฟุตบอล เก่งๆนี้ดังกว่าคนเรียนเก่งครับรายได้มากกว่าสร้างผลผลิตมากกว่าไอ้เรื่องอย่างนี้จึงเป็นปัญหาของสังคมโบราณที่มีความเก่งจำกัดอย่างสองอย่างหนึ่งเรียนเก่งสองเป็นลบทหารรบเก่งจบแล้ววาดรูปเก่งไม่พูดถึงเล่นกีฬาเก่งไม่ต้องพูดถึงเพราะมันไม่ มันไม่มีธุรกิจกีฬาเนี่ยเมื่อร้อยปีที่ล้มมันไม่มีดังนั้นเด็กนักเรียนภาพนี้ที่เขาเขียนนี่ครับจึงถือว่าเป็นภาพที่เปลี่ยนทัศนคตินะครับโดยบุคคลที่เอ่อบุคคลที่ชื่อว่าแหมชื่อรัสเซียนี่เรียกยากหน่อยนะอ่อ ฟอร์ดโพโลวิชนี่ครับคนที่วาดรูปนี้คือคนนี้แล้วสมัยหนุ่มๆก็หน้าตาอย่างนี้ครับผมไปนค้นรูปตอนหนุ่มๆของท่านมาเลยเอามาทำเป็นฉากให้ท่านดูว่าคนคนนี้เป็นนักเขียนแนวสัจจนิยมนะครับเป็นนักเขียนแนวสัจจนิยมซึ่ง เกิดในช่วงเวลาของปี1906ก่อนการปฏิวัติรัสเซียแล้วก็ตายในปี1988ที่ผมให้ท่านดูตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าท่านผู้นี้เนี่ยมีผลงานมากมายนะครับในการเขียนเพื่อจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติของคนในเวลานั้นหลังจากการปฏิวัติบอลชีวิกแล้วสังคมได้โค่นล้มระบบสักดินาไปแล้ว แล้วก็สถาปนาระบบสังคมนิยมขึ้นเพื่อที่จะสร้างให้สังคมนี้มีความเท่าเทียมกันให้มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพแต่ไอ้วัฒนธรรมเก่านี่มันดูถูกดังนั้นภาพนี้จึงเป็นภาพที่ชื่อว่าโลมาสเกนนี่ครับไปค้นได้นะครับในใน S <S ใน Google ครับท่านพิมพ์เขาว่าโลมากสเกนจะเจอภาพนี้เลยครับจะเจอภาพนี้เขียนโดยเฟอโดรเรียกชื่อจยกฟอโดรลีเชตนิคอฟเอาเดี๋ยวผมผมหาชื่อออกเสียงชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับ ภาพนี้เป็นภาพที่มีชื่อเสียงเป็นภาพประวัติศาสตร์ในช่วงประวัติศาสตร์ของรัเสเซียที่กำลังการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับในขณะนั้นผู้คนทั้งประเทศโดยเฉพาะเด็กนักเรียนเนี่ยจะถูกตำหนิว่าเรียนไม่เก่งคนที่เรียนเก่งก็โอโยกย่องเด็กก็หงอยใิครับดังนั้นไอ้ภาพนี้ล่ะ เป็นภาพที่เอ่อคุณเอ่อคุณเดี๋ยวผมดูสิครับเฟีดอร์โปโวิชโปโปโลวิชโปโลวิชเฟีโอดอร์โปโลวิชเขาเขียนขึ้นแล้วไม่ใช่มีภาพเดียวครับเขาเขียนหลายภาพ ตอนระวางที่ผมคุยกับท่านในท่านจะเห็นภาพเขียนของเขาภาพเขียนที่ดังอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพของอาการต่อสู้ของเยาวชนในช่วงสังคมกับการเปลี่ยนแปลงนี่ภาพภาพเด็กเดินขบวนต่อต้านเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในเวลานั้นอันนี้เนี่ยครับเขาเรียกว่า เป,เป็นศิลปะสัจจานิยมศิลปะสัจจานิยมเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านแต่อยากให้ท่านเห็นนิดนึงว่าวันนี้การเปลี่ยนภาพไม่ใช่เรื่องลึกลับในหลวงรัชการที่สิบแต่งตัวเป็นคนธรรมดาธรรมดา แล้วก็ดูน่ารักนะครับใส่กางเกงขาสั้นเดินกับคุณนุย้ยคุณนุ้ยจะเกาะแขนเป็นประจำมีหลายภาพนะครับในการไปคุณนุ้ยจะไปซ้อมจะไปซ้อมเรือใบเพื่อจะแข่งเรือใบคิงครับภาพเหล่านี้จะเปลี่ยนความรู้สึกของประชาชนได้ไหมจากภาพที่ ในหลวงนี่ถาทำเป็นคนเคร่งเครียดน่ากลัวจะไม่น่ากลัวยังไงล่ะครับก็ในเมื่อเราเห็นข่าวอยู่เรื่อยข้าราชบริพานที่ปฏิบัติผิดราชสวัสดผมก็ไม่รู้นะว่าราชสวัสดนี่ผิดเป็นยังไงผมไม่ได้ไม่ได้เป็นข้าราชบริพานอยู่ในวังจะถูกลงโทษอย่างร้ายแรง ปลดปลดไม่พอครับลดยศจากพลเอกเป็นพันเอกก็ได้ก็หม่อมเจ้าจุลเจอมจากพลเอกกลายเป็นพลตีเห็นไหมครับยังไม่พูดถึงสามัญชนนะครับที่ไปรับใช้ท่านเนี่ยลดยศแล้วก็มีข่าวอื่นตามมาอีกไอ้ความข่าวอย่างนี้ครับผมว่าไม่มากก็น้อยเนี่ยมันก็ทำให้ภาพลักษณ์ของท่านเสียหาย โดยเฉพาะในช่วงที่คุณประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วขึ้นมาเป็นรัฐบาลในช่วงระยะเวลา8ปีถึง9ปีเนี่ยคุณประยุทธ์ได้ส่งสัญญาณถ้าใครมองผิวเผินเหมือนก็ว่ายกย่องรัชการที่10ตอนที่รัชการที่10ขึ้นของราชแล้วเนี่ยประชาชนเขาก็ต่อต้านคุณประยุทธ์ิ เพราะคุณไปยุทธ์นั่น่ะยึดอํอำนาจมาเข้ามาโดยไม่ชอบเขียนรัฐธรรมนูญขี้โกงทั้งประยุทธ์ประวิตย์ไอ้ป๊อกไล่จับคนที่คัดค้านรัฐธรรมนูญใครเชอรัฐธรรมนูญก็เสนอความเห็นได้นายประยุทธ์ก่อกรรมทําเข็นคนคนเขาก็โกรธที่ไม่พอใจก็ต่อต้านประยุทธ์ทีนี้ประยุทธ์ส่งสัญญาณบอกระวังนะ มีมัจจุราชนะยุคนี้มีมัจจุราชนะระวังนะทุกคนกตีความได้ว่าประยุทธ์กำลังส่งสัญญาณว่าพระองค์เป็นมัจจุราชเอาแน่นอนครับแล้วประยุทธ์มันพูดทำไมอะ่ะมีมัจจุราชมึงไม่ใช่มัจจุราชแล้วก็ออกจากปากประยุทธ์นี่เท่ากับประยุทธ์มันส่งสัญญาณว่าระวังนะแล้วปรากฏว่าตั้งแต่ประยุทธ์มันพูดว่ามีมัจจุราชเนี่ยนะครับ คดีต่างๆถูกยัดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนกกบทภายในราชนจาจักรแม้กระทั่งกีดขวางทางจราจรยังถูกจับฟ้องคดีใช้เครื่องเสียงไม่ได้ขอแยกก็จับฟ้องทั้งๆท,งท,งท,งที่เป็นโทษปรับคนก็เลยติดคุกติดตารางเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะเยาวชนนักศึกษาแล้วก็โดยเฉพาะคดีหนึ่งสองเป็นคดีที่มีมากที่สุดในรัชกาลที่สิบ มากกว่าในรัชกาลที่เก้าแล้มีถีมากเพราะพระองค์ท่านเสด็จมาเมืองไทยเมื่อปีหกสามสองหสาถึง6-6นะครับเป็นพันพันคดีภาพเหล่านี้นะครับอายุทธมันทําขึ้นและมันคิดว่ามันต้องการจะอยู่ในอำนาจคนต่อต้านมันก็ไล่จับมันใช้กฎหมายฉุกเฉินไล่จับตลอดมันคิดว่าการใช้อำนาจจะทำให้คนกลัวแต่ลืมไปว่า นี่คือความโง่ของประยุทธ์และเป็นความโง่ของผู้ใช้อำนาจโดยเฉพาะกองทัพไทยที่ถูกสร้างขึ้นมาเห็นว่าอำนาจเป็นธรรมมนุษย์เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้กลัวอำนาจที่เผด็จการอย่างนี้นะแต่เขากลัวความถูกต้องเขากลัวสิ่งที่มีเหตุผลดังนั้นการประท้วงก็มากขึ้นมากขึ้นประท้วงประยุทธ์ก็จับ เขาก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับวังเขาก็เลยประท้วงวังเด็กนีออ่อายุทธมันใช้ความรุนแรงนี่ใครจะไปรู้ล่ะว่าอายุธมันทําเองหรือว่ามันส่งสัญญาณว่าวังเป็นคนใช้อํานาจหน่วยคอฟอก็ใช้ความรุนแรงเราจะเห็นความรุนแรงในช่วงระยะเวลาตั้งแต่สามปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะหกสาถึงหกหกเนี่ย ความรุนแรงอย่างนี้แหะครับได้สร้างภาพให้รัชกาลที่สิบเนี่ยมัวหมองดังนั้นวันนี้เลยเกิดภาพใหม่ท่านอาจจะคิดหรือว่าท่านอาจจะดูรู้จกักศิลปะเปลี่ยนทัศนคติของรัสเซียหรือเปล่าผมไม่รู้นะวันนี้ผมเลยถือโอกาสนำเรื่องนี้มาให้ท่านดู เลยถือโอกาสนี้ให้ท่านทราบว่าภาพนี้เป็นภาพที่คุณเฟีอดอโดโปรโนวิชนะครับเขาได้วาดขึ้นแล้วก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ของรัเสเซียเขาเรียกว่าเป็นยุคสัจจนิยมเรีลลิซึมอันนี้วันนี้เลยเรียนศิลปะตักหน่อยนะครับท่านเห็นนะผมใส่เสื้อยุคนี้ ภาพที่อยู่บนเสื้อผมเนี่ยผมแบ่งยุคง่ายๆสามยุคจริงๆมันมีรายละเอียดไม่เจอกว่านี้นะครับยุคคลาสสิกยุคคลาสสิกนี่เป็นยุคที่ก่อนหน้านู้นสักสองสามรอปีมนุษย์นักวาดทั้งหลายจะวาดรูปของพระเจ้านะครับสีจะทึมๆอย่างนี้ รูปของคนชั้นสูงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหลังจากยุคคลาสิกมันมีอีกยุคหนึ่งนะครับเราเรียกว่ายุคสัจจานิยมคือยุคความจริงยุคสัจจานิยมนี้ท่านผมจะได้แนะนำให้รู้จักกับต้นทางครับ ต้นคางของยุคสัจจานิยมนะครับคือคือแม่ภาษามันเรียกยากเดี๋ยวผมผมบอกท่านอีกทีนึงชื่อยุคสัจจนิยมนี่คนคนนี้คือนี่ครับกูแบ่ นี่ครับคนนี้เป็นต้นทางชื่อของท่านเรียกจีนคูแบร์เป็นคนฝรั่งเศสท่านเห็นรูปรูปตัวของท่านเองนะอยู่ระหว่างปีหนึ่งท่านเกิดเมื่อปี1 8ึ่หนึ่งเกก่อนปฏิวัติรัสเซียร้อยปีตายเมื่อ ปีหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดท่านผู้นี้เป็นเป็นคนที่เริ่มต้นของยุคสัจจานิยมคำว่าสัจจานิยมคือยุคความจริงเวลาเราวาดรูปเป็นรูปวิวเนี่ยก็วิวธรรมดาแต่สัจจานิยมนี้จะเป็นรูปของคนด้วยนะครับนี่ครับ อยู่ใน Google บอกเลยครับศิลปสัจานิยมเรลิซมคือทัศนศะิลป์และวรรณกรรมที่แสดงตัวตนหรือเรื่องราวที่ปรากฏในชีวิตประจำวันแต่ว่าจะมีแนวโน้มคือเป็นเรื่องของชีวิตของคนธรรมดาไม่เน้นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่เน้นเขียนรูปของพระเขียนรูปาศาสนา ในช่วงยุคนั้นเนี่ยเริ่มมีการต่อต้านกษัตริย์มีการต่อต้านศักดินามีการต่อต้านาศาสนาเป็นความงมงายเขาจึงเขียนลูปคนสามมันภาพเขียนที่อยู่ในวิกิพีเดียที่ว่าศิลปสัจจนิยมนี้เขียนโดยกุสตาฟคูเบเห็นไหมเอ,เอาเอาคร่าวๆนะฮะ ยุคสัจจนิยมนี้มีพอจากสัจจนิยมแล้วทีนี้ไปไหนต่ออ่ะมาอิมเพรสชันนิสต์อิมเพรสชันนิสต์นี่ต่อเชื่อมกับยุคสัจจานิยมยุคสัจจานิยมนี่กูเบเนี่ยเขาบอกเป็นคนเริ่มต้นที่พยายามค้นความจริงแล้วพยายามจะเส,อสนอศิละปะเกี่ยวกับความจริงและแน่นอนคือความจริงก็คือชีวิตประชาชนไง เขาจึงเขียนรูปมากมายนะครับที่ผมระหว่างคุยกับท่านเนี่ยผมให้ท่านดูรูปศิลปะไปด้วยเนี่ยนะครับจากคูเบนหนึ่งก็มาเป็น1853บุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งของศิลปะที่เราเรียกว่าอิมเพร s ชันนิสมันต่อเชื่อมกันอิมเพรสชันนิสนั้นก็เขียนรูป คล้ายๆสัจจานิยมครับแต่ว่าสีเนี่ยมันปูดปัาดขึ้นมาอีกวินเซนต์แวนโกนี่ก็เป็นบุคคลที่จุดเริ่มต้นนะครับของของอิมเพรสชันนิสต์สามสามยุคนะยุคแรกเลยเนี่เขาเรียกเรื่องคลาสสิกแล้วก็เรียลลิสต์เรียลลิซึมแล้วก็มาเป็น อิมเพรสชันนิสนี่ก็รูปแวนโกสีจะตามอารมณ์เฉิดฉายพัฒนาขึ้นมาจากของเรียลลิสติกเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเขาแบ่งโอ้แบ่งยุคละเอียดเชียวครับมียุคเ,เ,เรียวเอ่อเรียลลิซึมใหม่อีกนี่เป็นยุคเรียลลิซึมใหม่ อันนี้จะเขียนทิมแทงสังคมเห็นความไม่ถูกต้องของสังคม,งงคมเขียนด้วยชีวิตผู้คนที่แรงขึ้นอีกมีข้อบอกว่าศิลปินกลุ่มนิวเรียลิซึมเนี่ยนะครับอย่างภาพที่ผมให้ท่านดูเมื่อกี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับมติชนสุดสัปดาห์เขาเข,าเขียนไว้ด้วย ในกูแบร์เนี่ยนะในจีนกูกุสตาฟกูแบร์เนี่ยที่เป็นนักเป็นศิลปินบุกเบิกคนแรกของยุคสัจจนิยมผมขออนุญาตให้อ่านให้ท่นทราบนิดนึงจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นยุคก่อนนะครับเป็นคนจุดเริ่มต้นของสัจจานิยมก่อนที่จะมีนัก เขียนรัสเซียที่ผมให้ท่านดูนี้ในมติชนบอกว่าการวาดภาพเรื่องราวของวีรกรรมของคนชั้นสูงหรือเรื่องราวของเทวะตำนานและนิยายปรำปลาที่ศิลปินทั่วไปในยุคนั้นทำกันเขากลับนำเสนอภาพของบุคคลและเหตุการณ์จริงที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันของทุกชนชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิต วิถีชีวิตอันเรียบง่ายสมถะของผู้คนในชนบทซึ่งโดยปกติมักจะเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามไปโดยศิลปินยุคนั้นเห็นไหมครับเอาละผมให้ท่านพอให้ท่านได้ทราบแล้วก็ได้ลิ้มรสอรรถรสของศิละปะนะครับและโดยเฉพาะภาพที่สำคัญที่จะเน้นกับท่านก็คือภาพของ ศิลปะการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าโลมากเกนคะแนนตกอีกแล้วหรือมึงผมจำความได้วันที่ผมเป็นเด็กๆย้อนหลังกลับไปเมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้วอายุสักห้าขวบสิบขวบเนี่ยผู้ใหญ่ในยุคนั้นเนี่ยมักจะพูดอยู่เรื่อยดูลูกบ้านนี้นั้นสิเขาเก่งกว่ามึงเห็นไหมมึงเรียนอ่อนกับเขาอ่ะโดยผู้ใหญ่ก็คิดว่า พูดอย่างนี้เราจะทําให้เรามุมันนะจะได้เรียนเก่งสู้กับเขาแต่ผลมันเกิดผลลบครับเด็กเกิดรู้สึกว่าเอ๊ะมันด้อยค่าเขาเขาเป็นคนมีปมด้อยผมเรียนไม่เก่งรุ่นพ่อแม่เรารุ่นปู่ทวดเราเนี่ยในเวลานั้นนั่นคือซากเดนของสังคมศักดินาที่มีความเก่งเฉพาะหนึ่งหรือสองคนแล้วก็ด้อยค่า ของคนที่ไม่เก่งเรียนไม่เก่งเหมือนกับไม่มีคุณค่าอะไรเลยดังนั้นเด็กในยุคนั้นจะเจ็บปวดขอโทษนะครับวันนี้นะสังคมมันเปลี่ยนแล้วคนที่เรียนไม่เก่งอาจจะเล่นหุ้นเก่งคนที่เรียนไม่เก่งอาจจะเล่นฟุตบอลเก่งหาเงินได้มากกว่านะครับแล้วที่สำคัญคือคนที่เรียนไม่เก่งเขาก็จะได้มีแรง มีการสร้างพลังชีวิตของเขาวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลนั่นแหละเขาก็อยู่ในเกณฑ์นี้คือส่งเสริมความสามารถของคนกรรมการคนหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์เพื่อนผมจะรันหอมเทียนทองเรียนไม่เก่งครับ <laughs> <laughs> แล้วก็ไม่จบปริญญาตีด้วยแต่เพราะอะไรผมไม่บอกนะ เป็นกรรมการซอฟ์พาวเวอร์ครับเป็นนายกอดีตนายกสมาคมสิ่งพิมพ์วันนี้เป็นเจ้าของกิจการทำหนังสือพิอพมพ์ป็อกเก็ตบุ๊พิมพ์นิยายขายพิมพ์ประวัติศาสตร์พิมพ์อะไรขายคุณจรันหอมเทีนทองเห็นไหมแต่มีคณะกรรมการซอฟท์พาวเวอร์คุณอุ้งอิงออหมอหมอเรียบเขาเห็นความสำคัญเขาไปเชิญครับไปเชิญมาเป็นกรรมการซอฟ์พาวเวอร์ ดังนั้นไอ้ความรู้สึกที่เราดูถูกกันในเด็กในอดีตนั้นวันนี้อย่าทำนะครับไม่ใช่ว่า,าจะมีปันพูดไม่ได้พ่อแม่บางคนอาจจะยังหลงยุคอยู่ครับนายทหารบางคนเนี่ยมีลูกยังหลงยุคอยู่แล้วก็ใช้ความรุนแรงมึงเรียนตกแล้วตบใช้ความรุนแรงจัดการวันนี้ทำนะ เด็กคนนั้จะเสียคนหรือเพิ่พมจะยิงอออโดยเฉพาะพ่อแม่ถ้าพูดบอกว่าเนื่อดูสิลูกบ้านนั้นเขาเก่งกว่ามึงเห็นไหมทาไมมึงเรียนคะแนนตกอยู่เลยอันนี้เราก็ไม่ได้แล้วครับเจอเรื่องแน่เป็นเรื่องแน่วันนี้แค่ท่านพูดสอนลูกหรือสอนหลานคนรุ่นผมอาจจะไม่ลูกไม,ไม่ใช่ลูกเล็กแล้วอาจจะมีหลานเนี่ยถ้าบอกว่ามึงต้องฟังกูสิ กูอ,อาบน้ำร้อนมาก่อนมึงเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเขาแล้วกันเพราะอะไรฮะยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วแต่ในรัสเซียในเวลานั้นเนี่ยมันกําลังรุนแรงมากไอความรู้สึกว่าถ้าเรียนไม่เก่งนี่ถูกตําหนิติเตียนด,ดังนั้นนักเขียนคนนี้นะครับนักวาดเออ่ท่านก็เลยวาดรูปที่สําคัญถ้าไม่ใช่วาดรูปเดียวนะครับ คุณเฟียโอดปอาโลวิชเนี่ยวาดหลายรูปภาพที่ผมให้ท่านดูเนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นว่าเขาวาดหลายรูปแต่รูปนี้เป็นรูปที่เป็นประวัติศาสตร์แะโด่งดังที่สุดมีอยู่ใน Google เลยคือชื่อว่าโลมาสเกนนะครับนี่คอลเลกชันนี่ภาพเป็นมีรายละเอียด บอกชัดเจนนะครับภาพที่มีหมาไม่ใช่สุนัขทรงเลี้งนะครับมีหมาอยู่ในภาพนี้เป็นคลแมแกของเรื่องภาพนี้อธิบายในเรื่องราวที่ผมบอกเล่าให้ท่านฟังว่านักเขียนเขาบรรยายว่าคุณจะได้คะแนนต่ำหรือไม่ไม่เป็นไร เด็กคนนี้นะหน้าตาเศร้าๆเนี่ยแต่หมารักคุณก็แล้วกันคุณเป็นคนที่ดีรักสัตว์ก็หมาที่บ้านก็รักคุณก็ใช้ได้นะไม่เป็นไรนี่เป็นภาพง่ายๆครับภาพง่ายๆเป็นคําอธิบายท่านอาจจะรู้สึกเอ๊ะมัน,ม,นมันไปเกี่ยวอะไรกับหมาหมาก็รักคุณนะดังนั้นคุณเป็นคนมีค่าเรียนไม่เก่งก็ไม่เป็นไร นี่คือรูปภาพประวัติศาสตร์ของรัสเซียเขาส่วนรอสิตจะเปลี่ยนภาพได้หรือเปล่าไม่รู้วันนี้สังคมไทยเราเจอรัฐมนตรีหัวโบราณไปนั่งบริหารเป็นพี่ชายของไอ้เนวินนะ คุณไอวินขอโทษเรียกต้องเรียกคุณไม่ได้ต้องเรียกคุณนะนะปรากฏว่าวันนี้การศึกษาของไทยเนี่ยถูกควบคุมโดยวังด้วยครับผมถึงบอกว่าน,นี่ไงราชาธิปไตยวังได้ส่งคนมาควบคุมการศึกษาผมถามหน่อยเถอะ คนอย่างนายดาวพงษเนี่ยพลเอกดาวพงที่ทํารัฐประหารร่วมกับนายประยุทธ์เนี่ยที่ปราบประชาชนในเหตุการณ์ปีห้าสามเนี่ยคุณเป็นนักการศึกษามาจากไหนคุณมีวิธีคิดกว้างไกลยอย่างไงร,รัฐมนตรีนายนายเพิ่มพูนคิดชอบรัฐมนตรีทะบวงใหญ่พึ่งผมก็รู้จัก วันนี้กำลังวิตกกังวลบอกว่าเด็กไม่เก่งครับผมไม่ได้มาส่งเสริมเด็กไม่เก่งนะไม่ใช่นะแต่ว่าคุณเสนอด้านเดียวตามข่าวนี่จากไทยอินิวบอกคะแนนทักษะเด็กไทยตกต่ำในรอบ20ปีทั้งมหัไทยและองคมนตรีสายรัฐประหารเข้ามาช่วยกันกำกับกันขนานใหญ่ผมบอกเอย ไอ้วิธีการคิดอย่างนี้เอาคนไอ้เจ้าเพิ่มพูนนี่ก็เป็นในพลในพลตำรวจนะครับไม่ใช่นักการศึกษาคุณพึ่งรับตีทะบวงมหายัยผมเรียกชื่อเก่านะ้วครับมีรัมต,ตีทะบวงมหาไเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียกกระทรวงดิเอ่อดิจิตอลการศึกษาอุดมอุดมการศึกษาอะไรเนี่ยก็คือกระทรวงอุดมการศึกษาระดับมหาายอะ มันนั่งคุยกันว่าเด็กเรียนหนังสือตกต่ําใช่ครับต้องแก้ครับแต่ทําไมคุณไม่พูดถึงเด็กสร้างเด็กให้มีความสามารถที่หลากหลายขึ้นเอาเอาเรื่องคะแนนอย่างเดียวนะเห็นไหมครับแล้วมันถึงเป็นที่มาของปัญหาการศึกษาไทยที่พยายามแต่พูดถึงเด็กเก่งเด็กเก่งเก่งสายอะไรครับสายสามัญเอาแล้วเด็กอาชีวะล่ะ ไม่ต้องพูดถึงวันนี้ในตั้งอาชีวะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของผู้ลี้ภัยพิสูจน์เลยครับเป็นเด็กอาชีวะอยู่ในประเทศไทยก็ถูกดูถูกเหยียบยม่มผมนี่แหมจบจุฬาเรียนถึงด็อกเตอร์มาอยู่ต่างประเทศผมอยู่อเมริกาเจ้าตั้งอยู่เออนิวซีแลนด์อาจารย์สมศักดิ์อยู่ฝรั่งเศสอาจารย์จรัญอยู่ฝรั่งเศส ไ้ตั้งชนะครับในตั้งชนะตั้งอาชีวะชนะเพราะเป็นช่างครับช่างทําเครื่องยนต์มีชีวิตที่ดีมีบ้านส่วนตัวแล้วมีซื้อรถซื้อลาเยอะแยะไม่รู้กี่คันพวกเรานักผู้ลี้ภัยนี่จบสายสามัญครับเรียนสังคม,มศาสตร์หางานไม่ได้ <c oughs> อาจารย์อาจารย์จารานก็ปริญญาโทผมปริญญาเอกอาจารย์สมศักดิ์ก็ปริญญาเอกมั้งนะ ท่านจะเห็นนะครับว่าวันนี้สังคมไทยยังใช้ตัวแทนของราชสำนักที่เป็นนายทหารนักเผด็จการนักรัฐประหารมาควบคุมการศึกษาเออเลยต้องเอามาเปรียบเทียบให้เห็นหน่อยครับว่าเรื่องรัสเซียเน้นการเรียนเก่งเนี่ยเรื่องร้อยปีที่แล้วเป็นอิทธิพลของระบบ สังคมในระบบศักดินาของโรมราชวงศ์โรมันอฟรัสเซียเมื่อปฏิวัติแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติเพราะว่าไอ้ซากเดนทัศนคตินี่มันยังกดอยู่ก็เลยได้ภาพอันนี้ครับโลมาสเกนเดี๋ยวเรามาดูว่าการใช้ภาพเพื่อจะเปลี่ยนทัศนคติของสังคมรัสเซียนัน้สำเร็จไปถึงไหนนะเราพอเห็นแล้ว แต่วันนี้จะใช้ภาพของรัชการที่สิบนุ่งกางเกงขาสั้นเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนได้มากแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวคุยกันครับอย่าลืมกดไลค์นะครับภาพที่เปลี่ยนทัศนคติของประชาชนที่ผมพูดถึงเรื่องรูปวาดที่วันนี้จะคุยกันเนยนะครับภาพเปลี่ยนพฤติกรรมรอสิทธิ์ทำเซอร์ไพรส์ นักเขียนผู้โด่งดังของรัเสเซียเขาได้วาดภาพนี้ไว้เรียกชื่อว่าโลมารสเกนเป็นภาพทางประวัติศาสตร์นะครับของรัเสเซียดังนั้นภาพที่มีปัญหาสังคมรัเสเซียเมื่อ ประมาณร้อยปีกาะหลังการปฏิวัติเนี่ยมีปัญหาเรื่องการปัญหาทางสังคมคือการดูถูกเด็กที่เรียนไม่เก่งนักเขียนเขาก็วาดภาพว่าชื่อว่าโลมาสเกนเนี่ยเพื่อจะเปลี่ยนทัศนคติของสังคมดังนั้นภาพวาดตัวดีหรือภาพถ่ายก็ดีเนี่ย บางทีมันอาจจะช็อกคนแล้วรู้สึกว่าเออควรจะเปลี่ยนทัศนคติวันนี้เราได้เห็นภาพของในหลวงรัชาการที่เสร็ที่เสด็จไปภูเก็บไปเป็นกําลังใจออในเรื่องของการเล่นเรือใบคุณนุ้ยเข้าไปฝึกซ้อมเรือใบนะครับทเจะแข่งขันคิงครับ เมื่อวานนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงหมดครับไทยรัฐข่าวสดมติชนแนวหน้าทุกฉบับครับไทยโพสต์ผู้จัดการเดลีนิวลงหมดเลยแล้วหลายคนอาจจะเห็นภาพเคลื่อนไหวหรือภาพที่ ดูน่ารักนะครับนี่ครับในหลวงเสด็จไปที่ภูเก็ตนี่ผมให้ท่านดูภาพนิ่งก่อนกับคุณนุย้ยภาพต่างๆที่ให้ท่านดูเนี้ยเป็นภาพที่ปรากฏจอสาธารณะหลายคนอาจจะมองเพียงเพียงว่าเออท่านก็นเสด็จไปธรรมดาแต่ในทางการมือมันมีอะไรหลายอย่างเพราะก่อนหน้าที่จะ มีภาพนุ่งท่านทรงเกงขาสั้นเดินแบบสบายๆนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าสานรองเท้าแตะเดินพบกับผู้คนในภาพก่อนหน้านี้ก็มีภาพคงจำกันได้นะครับที่เราเห็นท่านเสด็จไปไปดูรายการจัก,กรวาลธงชัยฮนะ นั่นก็ทางก็ไปแบบแต่งตัวแบบสบายๆใส่เสื้อแจ็คเก็ตตามภาพที่ไปกับคุณนุ้ยเหมือนกันครับอภาพนี้ก็นำมาซึ่งความชื่นชมของประชาชนแต่ว่าล่าสุดภาพที่ภูกเก็ตเนี่ยมันมันชัดมากว่าภาพนี้น่าจะมีเป้าหมาย ในทางสังคมการเมืองเพื่อจะเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนอย่าลืมว่าที่ผ่านมานั้นภาพในหลวงรัชการที่สิบข่าวสารเกี่ยวกับท่านเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นแล้วไม่ใช่ใครสร้างครับนายกรัฐมนตรีคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นคนสร้างขึ้น ทำให้ภาพของนายหลวงนั้นเป็นเป็นคนน่ากลัวแล้วข่าวข่าวในวังมันก็ออกมาแบบนั้นด้วยผมให้ท่านดูข่าวนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเมื่อปี2 5 6 3นที่ท่านเสด็จกลับจากเยอรมันมาประทับแล้วประชาชนก็ประท้วงคุณประยุ์เยอะแยะแล้วคุณประยุ์ก็ไล่จับ เอาแน่นอนครับในทางการเมืองเมื่อคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วใช้ความรุนแรงกับประชาชนเนี่ยใช้ตำรวจชุดฝึกพิเศษฝึกควบคุมฝูงชนที่เราคอฟอทำร้ายประชาชนรุนแรงคนก็เลยเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กันในวังแน่นอนยิ่งคุณประยุทธ์สั่งให้ตำรวจดำเนินคดีหมด นะครับไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่การชุมนุมแล้วก็ยัดข้อหาหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปด้วยท่านี้ไปกันใหญ่ครับดังนั้นในช่วงตั้งแต่ปีส5 6พรเป็นต้นมาเนี่ยในช่วงของคุณประยุทธ์เป็นนายยมตีที่มาติดต่อกันมา8ปีแล้วในช่วงสปี4ปีหลังที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยถูกประท้วงมากมันเป็นผลสะเทือนมาจากการยึดอำนาจแต่แทนที่คุณประยุทธ์ จะใช้วิธีการทำความเข้าใจกับประชาชนกับนักเรียนนักศึกษาเปล่าไล่จับแล้วก็ใช้ตำรวจปราบด้วยความรุนแรงแล้วเจอคดีหนึ่งหนึ่งสองสารก็เล่นด้วยโดยการไม่ให้ประกันตัวแล้วยังมีใช้ตำรวจไปไล่ล่าในบ้านพักของเขาอีกโดยเฉพาะนักกิจ,จกรรมทั้งหลาย มันก็เลยเกิดการประทุขึ้นมาในลักษณะต่อต้านกษัตริย์ขึ้นเด็กเหล่านี้ก็คิดว่ากษัตริย์สั่งให้ประยุทธ์ทำแล้วประยุทธ์เองมันสร้างสัญญาณขึ้นด้วยครับนี่คือข่าวที่ประยุทธ์ส่งสัญญาณว่าในหลวงเป็นมัจจุราชแน่นอนครับการพูดโดยตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนมันสื่อความหมายได้ ข่าวทุกฉบับนะครับนี่เป็นมติชนผมเอามาเมื่อวันที่16ตุลาคม2563ประยุทธ์บอกอย่าท้าทายมัจุราชเห็นไ,ไหมฮะแล้วก็ยังเก็บรายละเอียดอีกบอกว่าประยุทธ์บอกคนเราตายเมื่อไหร่ไม่รู้อย่าท้าทายพญายมัจุราชมากวอนมอบรักแผ่นดินเกิดไอ้อย่างนี้แหละวันที่มันมีอำนาจ ท่านดูคณะรัฐมนตรีที่วันนี้ก็นั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีของคุณเศษฐานี่นะครับเชีย er, ยุคกันใหญ่โหหัวเราะชอบใจแล้วจากวันที่16ตุลาห3สาเนี่ยคดีต่างๆก็ไล่มาเรื่อยและเมื่อเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเกิดความเชื่อเช่นนั้นในหมู่ประชาชนเยาวชนเขาก็เลยเริ่มตอบโต้กษัตร,ริย์ในลักษณะ ที่ไม่ได้ตอบโต้ตรงๆนะครับมีการล้อเรียนกันมีการพูดถึงรวมตลอดถึงนำเสนอของการปฏิรูปสถาบันกษัศร,ริย์ก็แน่นอนโดยผลโดยตรงอันหนึ่งก็คือคุณประยุทธ์ได้ใช้อำนาจโดยไม่ชอบในเวลานั้นตั้งแต่นั้นมาก็เลยเกิดเหตุการณ์กลายเป็นคดีความเต็มไปหมดโดยเฉพาะคดี1 1ึสอง เป็นพันพัๆคดีแล้วก็มีข่าวจากราชสักราชสักประสานเข้ามาด้วยนั่นก็คือการลงโทษข้าราชการขร้าราชบริพารในวังเนี่ยอย่างรุนแรงมีการลดยศผมคิดว่าอันนั้นอาจจะเป็นส่วนของท่านที่ในหลวงเนี่ยเป็นคนเข้มงวดต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน ถ้าใครทําผิดวินัยรุนแรงที่ใช้คําว่าราชะสวัสดนั้นก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงมันก็เลยมาประสานกันว่าในหลวงนี่โหดนะเออดังนั้นภาพนี้มันปฏิเสธไม่ได้นะครับดังนั้นพอเราเห็นภาพในหลวงน่ารักน่ารักเสด็จไปอย่างที่ผมให้ท่านดูเนี่ยนะครับว่าเสด็จไปที่ภูกเกต็ตแล้วก็ ไปพบปะกับให้คนถ่ายรูปได้สดๆเลยนะครับก็เลยเกิดประเด็นว่าเอ๊ท่านกำลังจะใช้ภาพเหล่านี้เปลี่ยนทัศนคติของประชาชนหรือเปล่าลองดูอีกภาพหนึ่งครับเป็นการเสด็จแบบสบายๆวา่ากันดีกว่าผมว่าเป็นการส่วนพระองค์ที่คุณนุ้ยเนี่ยจะไปฝึก เออรือใบลองดูภาพขึ้นไหวนะครับ านเห็นภาพเคลื่อนไหวต่างๆประมูลให้ท่านดูว่าจริงๆท,ท่านท่านท่านดูข่าวในประเทศไทยนี้ท่านก็เห็นแล้วแต่ทีนี้มันมีประเด็นที่เราจะมาพิจารณากันหลายเรื่องประเด็นแรกคือวังมีมีนโยบายหรือมีความมุ่งหมายไหมว่าจะสร้างทัศนคติ ในสายตาของสังคมต่อพระองค์ท่านให้ซอฟ์ลงให้เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของสังคมที่มองท่านไปนอย่างนั้นหรือเปล่าผมว่าในส่วนนี้น่าจะมีได้นะครับคนอาจจะรู้สึกว่าเออท่านก็มีภาพน่ารักดีดังนั้นนี่คือคำถามที่ผมนำมา,มาถามกับท่าน ที่เป็นคำถามวันนี้นะครับว่าจากภาพที่ในหลวงนะครับที่ผมใช้คาว่าจับโหดหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันโหดจริงๆนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นพันพันคดีเป็นพันพันคนครับที่เจอคดีทั้งคดีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสามที่ระยุ์มันประเคนให้เนี่ยแล้วก็เกิดกลายเป็นประทุ แต่พอมาดูในรัฐบาลของคุณเศรษฐาที่พยายามจะใช้ความเข้าใจกันเป็นหลักเนี่ยคดีลดลงทั้งนั้นเลยครับจนกระทั่งวันนี้ก็ไม่มีการประท้วงคุณเศรษฐาถ้าจะมีการประท้วงก็ประท้วงไปครับแต่ไม่มีใครเกินเลยไปถึงในวังซึ่งต่างจากสมัยประยุทธ์อย่างนี้จะไม่เรียกว่าประยุทธ์เป็นคนสร้างได้ยังไง ดังนั้นคําถามนี้เนี่ยครับผมจึงมองว่าเป็นคําถามที่จะเจาะให้เห็นว่าภาพของวังวันนี้ที่ในหลวงเสด็จไปภูเก็ตเนี่ยเป็นการเป็นภาพที่จะสร้างทัศนคติใหม่ของสังคมผมก็เลยถามว่าจับโหดหนึ่งหนึ่งสองทำภาพรอสิบเสียหายในสมัยประยุทธ์เนี่ยนะการใส่ขาสั้นเดินหาดทรายเปลี่ยนทัศนคติประชาชนใหม่ได้ไหม หนึ่งเปลี่ยนไม่ได้ภาพทรงจำที่เอ่อที่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยยังรู้สึกว่าคนรู้สึกว่าแหมมันในหลวงน่าจะมีลักษณะเป็นคนสกเอ่อน่าจะมีส่วนโดยตรงกับเรื่องการที่ศาลไม่ให้ประกันตัวหรือประยุทธ์สั่งจับต่างๆนี่นะครับสองเปลี่ยนได้สาม ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะภาพรอสิบดีอยู่แล้วอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะลองดูนะครับว่าความคิดของท่านเราจะได้รู้สังคมว่าคิดยังไงทีนี้เมื่อมาเรามาดูว่าในสถานการณ์อย่างเนี้ครับหนึ่งเปลี่ยนภาพทัศนคติได้ไหมสองเรื่องสำคัญมันไม่ใช่จบแค่นี้ปราก็มีคนสังเกต เพราะอย่าลืมว่าภาพเหล่านี้เป็นภาพสดนะครับแล้วก็โดยปกติราชสำนักเขาไม่ให้มีใครถ่ายภาพสดเพราะว่าภาพบางอย่างเนี่ยมันถูกบันทึกโดยไม่สามารถจะควบคุมได้อันนี้เป็นปัญหาใหญ่บางคนอาจจะคิดเดีว่าเอ๊ะเรื่องนี้เป็น เป็นจินตนาการของใครไปใครเป็นคนคิดเรื่องนี้แน่นอนที่สุดผมคนต้องเชื่อว่าคุณนุ้ยเนี่ยเป็นคนคิดนะครับเพราะวันเมื่อปีหกสาเมื่อท่านเสด็จกลับมาเนี่ยหน้าวัดพระแก้วจำได้นะครับที่มีเสื้อเหลืองเต็มไปหมดแล้วก็มีผู้คนก็ถ่ายเซลฟี่ได้นั่น ค่อนข้างจะชัดเจนเป็นเป็นการวางแผนหรือวางวางแนวนโยบายของคุณนุย้ยที่ให้ประชาชนเข้าใกล้ชิดพระองค์แล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ได้ดูเหมือนดีครับแต่เชื่อไหมว่าภาพออกมานี่เป็นเสียหายเยอะ,อะผมให้ท่านดูภาพเหล่านี้ประกอบได้ท่านบางคนอาจจะทรงมีความทรงจำอยู่แล้วดังนั้นเรื่องภาพที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ย ปรากฏว่าในครั้งนี้ก็มีการวิจารณ์หลายๆอย่างตามมาเช่นภาพที่ผมให้ท่านดูนะครับสื่อมวลชนไทยนัไม่กล้าวิจารณ์อยู่แล้วแต่สื่อออนไลน์ไทยอ e ีนิวเนี่ยได้นำภาพของพระองค์ท่านที่คุณนุ้ยคล้องแขน แล้วพระองค์ท่านนี่งผสมบูรณ์มากเหลือเกินพุงพลุยเขาก็บอกเห็นรูปในหลวงลงพุงนึกถึงคลิป why drink so much beer ซึ่งในเรื่องผมไม่เอามาอ่านไม่อ่านมารายละเอียดเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าพอรอะงค์ท่านนี่ทรงริงมากเลยฉุอันนี้จะพูดภาษาชาวบ้าน ดังนั้นนี่คือผลจากการทีเ่เปิดให้มีการถ่ายภาพสดได้ซึ่งเรื่องนี้เมื่อปีหกสามที่ท่านเสด็จว่าพระแก้วหลายครั้งแล้วก็พบพุทธอิสระพบหมอวันลงแล้วมีภาพกระซิบกรทราบเดินไปทางนั้นเดินไปทางนี้คุณนุ้ยจูงมีคนมองอีกว่าดูเหมือนว่าท่านไม่แข็งแรง คนวิจาร์ไปอีกนะครับแล้วยิ่งรูปร่างท่านทรงพุยอย่างนี้ด้วยและวันนี้คุณหนุ้ยก็จูงพระองค์เหมือนกับที่เรารู้ถ้าใครบอกเอ๊คุณนุ้ยก็เป็นสามีภรรยาก็ทำน่ารักดีนี่อันนี้ถ้าเราดูสังเกตให้ดีหลายคนอาจจะมีความคิดอย่างนี้ได้ว่า คุณนุ้ยเวลาออกภาพเนี่ยชอบชอบนำในหลวงเนี่ยออกภาพสดแล้วไม่ควบคุมการถ่ายภาพดังนั้นภาพที่ไม่เหมาะสมมันก็เลยหลุดออกมาไงเมื่อหลุดออกมาปับ๊บแน่นอนครับคนที่ไม่สังเกตไม่เป็นไรแต่อย่าลืมว่าในหลวงนี่เป็นประมุกและเป็นผู้นำสูงสุดทั้งจิตทั้งทางจิตวิญญาณและทางกฎหมายเนี่ยต้องถูกจับตาจาก สื่อต่างประเทศและสื่อในประเทศแต่สื่อในประเทศอเมริกาวิจารณ์ถึงได้เกิดคดีของโจนาธานเฮดสัมภาษณ์ท่านนาวัดจำได้ไหมครับนาวัดพระแก้วเมื่อปี6-3นั่นแหละแล้วก็กลายเป็นข่าวที่เป็นภาพลบของพระองค์ท่านแล้วถ้าท่ายรูปคู่กับราชินีนุ้ยเมื่อไหร่เนี่ยจะเจอแต่ภาพอย่างนี้ครับ ราชินีนุ้ยเวลาจูงในหลวงเนี่ยไม่ใช่เกาะแขนแบบคนรักกันธรรมดานะมีลักษณะจับไว้เหมือนกับว่าจะประครับประคองไม่ให้ท่นล้มครับภาพอย่างนี้จะเกิดจากผมว่าเกิดจากการถ่ายภาพสดซึ่งราชสำนักเนี่ยครับโดยปกติเวลาในหลวงเสด็จ ในอดีตนะครับนี่ท่านดูนะครับจูงกันอย่างนี้เห็นไหมในอดีตเนี่ยเราจะถ่ายภาพสดไม่ได้เขาจะห้ามห้ามเลยครับจะเอากล้องมาถ่ายกันนี้ไม่ได้ยิ่งไปถ่ายเซนฟี่กับท่านนี่ไม่ได้เลยเพราะว่าอย่าลืมว่าภาพของในหลวงในทางการเมืองเป็นภาพสมมุติเทพดังนั้นภาพที่ออกมามันต้องเป็นภาพที่เหมาะสม ปรากฏว่าการปรากฏตัวในทางสารณะกับคุณนุ้ยนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป้าหมายนั่นแหะแน่นอนใครเห็นก็โอ้ใกล้ชิดกันมากระหว่างราชินีทรงรักพระราชินีกอดคล้องแขนกันตลอดเวลาน่าจะเป็นเจตนาที่คุณนุ้ยอยากจะได้ภาพนี้ในทางสังคมแต่ดูเหมือนว่า ตั้งแต่ท่านเสด็จมาอยู่เมืองไทยแล้วไม่ได้กลับไปเยอรมันเลยนี่ลักษณะพลรานามัยของท่านนี่น่าจะไม่แข็งแรงถ้าเราเปรียบเทียบกับเมื่อครั้งท่านอยู่เยอรมันนี่ดูท่าทางแข็งแรงกว่านะครับภาพที่เยอรมันในการขี่จักรยานเขาเห็นนะครับที่อยู่เยอรมันนั้นอาจจะไม่เป็นข่าว ภาพข่าวเรานี้ถูกแอบถ่ายซึ่งไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวเป็นภาพถ่ายสดเหมือนกันจะเห็นว่าท่านทรงจัก,กรยานอย่างแข็งแรงนะฮะเห็นไหมครับซึ่งต่างจากทุกวันนี้เวลาเสด็จไปคุณลุยอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณลุยเสด็จไปนะครับแต่ว่าระยะหลังๆที่ท่านอยู่ในประเทศไทยนี่เราไม่เห็นภาพของในหลวงนี่อยู่กับ เจ้าคุณพระเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะรูปร่างอ้วนมากขึ้นตรงนี้แหละครับที่ผมนำมาให้ท่านดูเนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าวันที่อยู่เมืองนอกเนี่ยแน่นอนเราก็รู้ว่าอยู่กับคุณก้อยแต่ไม่มีข่าวเป็นทางการแต่ใครก็รู้หมดเพราะภาพจะปรากฏกับคุณก้อยหรือเจ้าคุณพรดก้อยตลอดเวลา ดูกระฉับกระเฉงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับขี่จักรยานอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณก้อยนี่เขาเป็นพยาบาลต้องดูแลพระองค์ท่านแต่คุณนุ้ยนี่ไม่ใช่พยาบาลนะถ้าคุณจะบอกเอ้าเมืองไทยกับพยาบาลเยอะแยะก็เอาพยาบาลดูแลเหมือนคนละเรื่องกันพยาบาลใครจะไปดูแลท่านแบบใกล้ชิดถึงขนาดตุงแข้งจูงเขินดูแลอาหารกับข้าวกับปลาน,นี่ผมผมเข้าใจนะถูกผิดไม่รู้ผมว่าไม่ได้ คนที่ทําได้นั้นคือคนที่ใกล้ชิดที่สุดที่พระองค์ทรงโปรดไม่ว่าจะเป็นคุณนุย้ยหรือกับคุณก้อยแต่วันนี้ภาพของคุณก้อยนี่หายไปแล้วก็ปรากฏภาพของคุณนุ้ยคู่กับรัชกาลที่สิบรูปร่างรู้สึกจะอ้วนชุชะแล้วดูเหมือนจะไม่แข็งแรงคุณนุ้ยต้องคอยประกบเหมือนกับกลัวจะล้มภาพเหล่านี้ครับ มันถูกสร้างขึ้นมาจากการถ่ายสดไลฟ์สดได้ไม่มีการควบคุมดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสองด้านของของภาพแน่นอนที่สุดการจะถ่ายภาพอะไรนั้นไม่ใช่ใครก็จะไปกำหนดให้ท่านเสด็จนั่นได้เสด็จนี้ได้ต้องผ่านคณะกรรมการผ่านเจ้าหน้าที่ของคนในวังเรามาดูรูป การนาเสนอภาพนะครับถ้าถ้าเป็นภาพที่คู่กับคุณนุ้ยเนี่ยจะถูกถ่ายสดหมดเลยส่วนใหญ่นะแต่ถ้าเป็นภาพกิจกรรมกับคุณก้อยจะถูกถ่ายแห้งครับแล้วก็ภาพเหล่านี้จะถูกคัดเลือกและนำมาเสนอต่อสาธารณะอันนี้เป็นสองด้านของภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นในวงังจะ จะแบ่งจะแยกชัดเจนร,ระหว่างถ้าเป็นคุณนุ้ยจะเป็นภาพสดถ้าเป็นคุณก้อยจะเป็นภาพแห้งแล้วนําเสนอต่อสาธารณะดังนั้นภาพจะถูกควบคุมได้อย่างเหมาะสมคงจําได้นะครับภาพที่คุณก้อยไปทํากิจกรรมโคกน้องนาในรา,าชทรรมกรมราชธรรในในคุกอะ่ะยกตัวอย่างให้ท่านดูภาพนี้การกวาดผ้กากวาดกวาด ใช้ไม้กวาดเหมือนเป็นชาวบ้านแบบเดียวกันครับอันนี้ลันโดยคุณก้อยครับเจ้าคุณพระมีการลงหนังสือพิมพ์เห็นไหมครับแต่ภาพทั้งหมดเหล่านี้เป็นภาพแห้งครับที่ถูกนำเสนอออกมาในทางสาธารหลังจากเลือกภาพแล้วเป็นตามแนวกติกาของวังภาพโคกน้องนาภาพในหลวงอยู่กับคุณ เออคุณก้อยตามที่ผมให้ท่านดูเนี่เห็นไหมครับอยู่ในนั่งซื้อพิมพ์ซึ่งภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ไม่มีอะไรผิดพลาดทาไมเหมาะเขาก็ไม่เอาออกเป็นเรื่องแนวทางของราชสำนักเขาทำอย่างนี้ผมถึงแปลกใจว่าเออภาพที่ถูกสร้างขึ้นเอ่อ โดยเพื่อจะเปลี่ยนทัศนคติถ้าอยู่กับคุณนุ้ยแล้วเราก็จะเกิดภาพที่มีลักษณะคลาดเคลื่อนไม่ไม่ใช่คลาดเคลื่อนนะครับมันถูกถ่ายสดละ่ะถูกถ่ายสดก็เลยไม่มีมุมภาพถ้าจะมองว่าคุณนุ้ยชอบแนวอย่างนี้เพราะมันทำให้คุณนุ้ยเด่นขึ้นคุณนุ้ยจะต้องกอดแขนตลอดเวลาก็เป็นไปได้ ถ้ามองในแง่ของทัศนคติหรือความเข้าใจทางการเมืองนี่ผมอาจจะไม่มีความสามารถพอว่าวัดวัดความเข้าใจทางการเมืองระหว่างคุณนุย้ยราชินีนุ้ยกับคุณก้อยนะครับอาจจะไม่ได้แต่ผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่วังต้องเก็บไปคิดว่าภาพเหล่านี้เวลาปรากฏตนะ่อสาธารณะเนี่ยอันไหนมัน เป็นภาพที่จะทําให้ภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์นี่ดูดีกว่ากันแต่ที่ดูดีแน่ๆคือคุณนุ้ยครับเพราะคุณนุ้ยยังสาวนี่อายุเพิ่งสี่ิบยังแข็งแรงแต่ในหลวงนี่เจบแล้วนะครับทําให้คนดูเหมือนกับว่าทรงพระพานามัยไม่สมบูรณ์แต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการปล่อยภาพถ่ายสดดังนั้นสองแนวนโยบายระหว่าง ราชินีนุ้ยกับเจ้าคุณพระก้อยเนี่ยเวลาปรากฏภาพคู่กับในหลวงเนี่ยจะแตกต่างกันเลยอย่างวันนี้เราพูดกันให้ชัดเจนก็คือภาพที่คุณนุ้ยปรากฏกับในหลวงเป็นภาพถ่ายสดทั้งหมดที่ภูเก็ตเรื่องการทรงเรือใบคุณนุ้ยก็จะไปแข่งเรือใบ มีใครตั้งคําถามไหมครับว่อาอ้าวแล้ว,แล,วแล้วในหลวงอ่ะไม,ไม่ไม่เล่นเรือใบด้วยเอระก็แสดงว่าท่านไม่แข็งแรงนะสิอันนี้ห้ามคนคิดไม่ได้นะครับวันนี้เนี่ยว่ากันจริงๆภาพที่ปรากฏในทางสาธารณะท่าในหลวงได้ทรงเรือใบด้วยก็จะสะท้อนจะเป็นภาพที่ดีแต่นี้คุณนุ้ยเด่นอยู่คนเดียวครับเป็นคนทรงเรือใบแล้วในหลวงไปให้กําลังใจ ดังนั้นการแข่งขันกันระหว่างคุณนุ้ยกับคุณก้อยมันมีอยู่แล้วครับใน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 ราชสำนักนี่ภาพของคุณนุ้ยก็เด่นขึ้นไปถ้าจะมาดูจริงๆเหมือนกับว่าคุณนุ้ยกำลังใช้ภาพของในหลวงรัชกาลที่เก้าที่ทรงเรือใบในอนดีตแล้วเป็นภาพประทับใจเป็นภาพประวัติศาสตร์แต่อย่าลืมว่าวันที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงเรือใบนั้น เมื่อเปรียบเทียบกันในหลวงราชการที่ส0คนละเรื่องกันนะครับในหลวงราชการที่เก้าทรงเรือใบในขณะนั้นเนี่ยเมื่อปี2510ห้ปีที่แล้วครับตอนนั้นในหลวงก็ทรงพระชนมายุประมาณสักสามสเท่านั้นเองภาพก็โดดเด่น สแสดงความแข็งแรงก็แน่นอนใช่ครับอายุสามสิบสี่สิบพระองค์ท่าน 30, 000, 40, 000, 40, 000, สาสิบพรรษาสี่พรรษาก็แข็งแรงภาพนี้ก็เป็นที่ประทับใจของประชาชน,ท,านท่านทรงเรือไปดูตามภาพนะครับที่ผมให้ท่านดูเนี่ยตอนนั้นท่านเอ,อทุนกระหม่อมอุบลรา์ก็ยังยังสาวๆอยู่เลยครับก็แน่นอนฮนะเห็นไหมฮะ แต่วันนี้เอาภาพเรือใบนั้นจากความทรงจำของประชาชนมาใช้ในปีปัจจุบันซึ่งสังคมเวลาเปลี่ยนไปเมื่อย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2510ปัญหาเรื่องการไล่จับเด็กเยาวชน112หรือการที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับในหลวงไม่มีนี่ครับ ก็เป็นภาพบวกหมดเลยเป็นภาพบวกหมดคุณนุ้ยพยายามจะเอาภาพนี้เนี่ยมาใช้ในปัจจุบันแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่ 10, สิบทรงพระชนมายุ70แล้วนะก็เลยกลายเป็นคนภาพคุณนุ้ยก็เลยเด่นกว่าผมถึงบอกว่าวิธีคิดของคุณนุ้ยเนี่ยบางทีเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์แต่ไม่ได้เอาในหลวงมาประกอบ ภาพในหลวงก็กลายเป็นภาพประกอบคุณนุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ในหลวงเป็นหลักแล้วคุณนุ้ยเป็นตัวประกอบนะแต่เมื่อย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2 5 1พรสิบที่ในหลวงรัชกาลที่9ก้าท่านทรงเดิมใบท่านเป็นเพระเอกตัวท่านเป็นหลักภาพปรากฏสง่าง,งามผมถึงบอกว่าการนำภาพอดีตมาจับใหม่ในในปัญหาที่กำลังมีวิกฤตโดยเฉพาะเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ กษัตริย์ภาพลักษณ์ของสถาบันเนี่ยมันต้องละเอียดอ่อนกว่านี้นี่จะพูดกันจริงๆนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในวังเนี่เขาคิดกันหรือเปล่าลนั้นภาพที่ออกมานี่ภาพในหลวงรชัชกาลที่สิกลายเป็นตัวประกอบคุณนุย้ยแล้วถูกถ่ายสดนก็เลยเดินเปะเป,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 ปะ,ปะ,ปะไปแล้วรูปร่างท่านก็อายุมากแล้วนี่ครับหรือว่าจะเป็นเพราะการดูแล ที่เมืองไทยกับดูแลที่เยอรมันนี่เมื่อตอนที่อยู่ในเยอรมันนี่ท่านขี่จักรยานกระฉับกเ็เฉงแม่เห็นได้ชัดเจนอาจจะมองได้ว่าอ๋อคุณก้อยเขาดูแลดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่วันนี้ภาพมันเกิดอย่างนี้ขึ้นผมนึงบอกว่าวันนี้เรื่องที่ในหลวงเราเห็นภาพของท่านปรากฏในทางสาธารณะ,ะที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ย ถ้าจะมองด้วยในทัศนคตงการเมืองหรือมองด้วยภาพการใช้ภาพเพื่อจะให้สร้างทัศนคติกับประชาชนนั้นต้องประเมินกันให้ดีว่าตกลงใครได้มากกว่ากันคุณนุ้ยได้มากกว่าในหลวงมั้งหรือว่าในหลวงไปได้มากกว่าผมมองดูแล้วคุณนุ้ยได้มากกว่าครับในหลวงนั้นกลายเป็นปัวประกอบคุณนุ้ยซึ่งต่างจากคุณก้อยนะ คุณก้อยคู่กับในหลวงรัชกาลที่สิบนี่คุณก้อยเป็นตัวประกอบในหลวงนะภาพเหล่านี้คุณนุ้ยจะได้สังเกตเห็นไหมหรือว่าตั้งใจเป็นเช่นนั้นหรือว่าไม่ทันสังเกตสิ่งเหล่านี้สำคัญมากผมถึงบอกว่าคุณนุ้ยจะเข้าใจการเมืองหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะไอเรื่อง เรื่องการเมืองโดยเฉพาะการเมืองของชนชั้นสูงการเมืองในระดับโครงสร้างส่วนบนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งเรื่องอย่างเนี้ยผมว่าอาจจะเกิดการเกรงอกเกรงใจคุณนุย้ยเพราะคุณนุ้ยเป็นราชินีแล้วก็สร้างภาพนี้ขึ้นมาแต่หลายภาพจะเห็นว่าคุณนุ้ยเป็นตัวหลักในหลวงเป็นตัวองค์เป็นประกอบก็ แล้วแต่ท่านจะมองนะครับแต่ผมมองให้เห็นว่าเราเสนอทั้งสองด้านในการนําเสนอให,ให้ให้ประชาชนได้เข้าใจแล้วอย่างน้อยที่สุดนะครับผมเชื่อว่าราชาสำนักถ้าได้ฟังคลิปนี้ถ้าท่านช่วยกันกดไลค์เนี่ยนะครับในราชาสำนักจะต้องไปทบทวนดูว่าการปรากฏภาพในหลวงต่อสาธารณะเนี่ยควรจะถูกปรากฏภาพสด ใครก็ถ่ายรูปได้หมดดีกว่าหรือว่าควรจะใช้วิธีการที่ส่งภาพออกแบบอดีตในสมัยรัชกาลที่9แล้วเดี๋ยวนี้ข่าวสารมันไวประชาชนกลุ่มข่าวสารได้เองภาพก็เลยปรากฏออกไปทั่วไปหมดกระจายข่าวควบคุมไม่ได้อย่างภาพในปี63ที่ไปกระซิบข้างหูไอ้หมอวลลงไอหมอวลลงก็ดีสิครับ เป็นนักการเมืองในหลวงมากระซิบข้างหูภาพอย่างนี้ก็ดีแต่แล้วเป็นยังไงครับภาพที่ดูดีในสายตาของของสังคมกลายเป็นว่าหลายคนก็มีความสุขเอ๊ะในหลวงไม่เป็นกลางทางการเมืองภาพคะแนนผลการเลือกตั้งมาเลยชียออกมาแบบนี้ผมถึงบอกว่าเรื่องเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ต้องพิจารณา อย่าลืมช่วยกดไลค์ครับเพื่อให้ถึงพระเนรพกานสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูข่าวประจารายการครับข่าวประจารายการวันนี้ไฮไลท์อยู่ที่การเลือกตั้งพระประยปัดครับแต่ว่าเนื่องจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับออกเมื่อเช้าไม่สามารถจะลงข่าวได้วันนี้ได้ทราบผลแล้วนะครับคุณเฉลิมชัยอดีตเลขาธิการพรรค เฉลิมชัยสีอ่อนได้เป็นหัวหน้าพักแม่แต่ว่าถ้าเราติดตามการเมืองนี่เราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาปัต์นี่คือผลแห่งกรรมที่พูดอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้หลักศาสนาเข้ามาว่าแบบแบบเข้าวัดนะครับผลแห่งกรรมก็คือการกระทําของพรรคประชาปัต์นั่นเอง ที่ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเห็นและได้ลงโทษผลจากการลงโทษมันกระทบเข้าไปแรงมากเพราะว่าเงื่อนไขาภายในของผระใช้ปัดเองนั่นแหละครับแต่ว่ากว่าจะถึงจุดวันนี้นี่มันยาวนานมากที่หลอกลวงประชาชนมาหน,น,นังสือพิมพ์ไทยรัฐมาดูหนังสือพิมพ์ก่อนเลยครับวันนี้จะเห็นว่าข่าวทุกฉบับจะมีข่าวพักพระใช้ปัดอยู่ทุกฉบับ ส่วนข่าวหลักของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐชาวนี้พูดถึงเรื่องการปรับค่าแรงนะครับพาดหัวตัวใหญ่ที่สุดภูเก็ตปรับมากสุด16บาท2บาท3จังหวัดชายแดนภาคใต้เอาเถอครับรายละเอียดท่านไปดูเองแต่ว่าให้เห็นว่าบรรยากาศวันนี้นั้นข่าวหลักๆคือข่าวหลัก อันดับหนึ่งที่มีทุกฉบับคือข่าวเรื่องพรรคประชาธิปัตย์ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นยังไงส่วนข่าวอื่นๆก็สลับกันอย่างไทยรัฐเล่นข่าวใหญ่เป็นเรื่องปรับค่าแรงเช่นเดียวกันครับมัดเอเดลีนิวก็ลงข่าวประชาธิปัตย์แต่เลือกเล่นข่าวใหญ่เป็นข่าวเรื่องของ นี่นอกระบบนี่นอกระบบยังยังมีผลสะเทือนอยู่นะครับปลดโซ่ตววให้ทาตยุคใหม่เศษรษฐาลั่นปลุกข้าราชการสู้อิทธิพลมติชนยังเล่นข่าวไปใช้ปัดเหมือนกันแต่ไม่มีผลนะเดี๋ยวผมผมรายงานท่านท่านอาจจะรู้แล้วขณะดนี้แต่ผมจะให้สิ่งข่าวสารและบทบครา์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยที่เราวิเคราะห์กันไว้ก่อนหน้านี้แล้ว มติชนพาดหัวใหญ่เรื่องปลูกแก้นี้นะครับเศรษฐาปลูกแก้นี้ผู้ว่าทั่วประเทศวัดฝีมือกันข่าวสดในค่ายของมติชนขึ้นเล่นค่าแรงเหมือนกันครับนะครับไทยโพสต์เล่นค่าแรงเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เลือกพรรคไม่ปัดคู่กันแสดงว่าวันนี้หัวข่าวสองข่าวนี้เท่านั้นเองนะครับ แต่แนวหน้านี้มาแปลกใช้ข่าวประชปัดเป็นข่าวใหญ่สุดเลยส่วนเรื่องค่าแรงนั้นจะกิดนิดเคาะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเรามาดูผลการเลือกตั้งสักนิดหนึ่งซึ่งนังซื้อพิมพ์ลงไม่ทันไม่เป็นไรครับผลการเลือกตั้งปรากฏว่าไม่มีใครแข่งกับ คุณเฉลิมชัยคุณเดียหรือที่เขาเรียกมาดามเดียนั้นทำท่าฟอร์มสดเหลือกเกินวันนี้ลาออกครับคือนอกจากไม่ได้เลือกตั้งแล้วก็คือเข้าไปแข่งขันก็ไม่ได้ไทยพีพบอกมาดามเดียคุณสมบัติไม่ครบพาดชิงเก้าอี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย มาดามเดียวทัญญาบุญนาคคุณสมบัติไม่ครบองค์ประชุมไม่องค์ประชุมรวมไม่อนุญาตให้ลงสมัคนะรหัวหน้าพรรคปะยบัติคือเป็นสมาเงื่อนไขเขาเป็นสมาชิกไม่เกินห้าปีแต่คุณมาคุณเดียนี่รู้สึกจะปีเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่คุณชวนก็เชียร์คุณคุณเดียคุณวัฒนยา นี่ครับนายชวนยกมือกล่าวว่าเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรก็ทราบกันอยู่แล้วแต่อยากขอให้ที่ประชุมโหวตให้นางสาววัฒญยญาได้มาสามให้เข้าไปแข่งขันได้ก็ให้ได้ก่อนจากนั้นผลโหวตัว,ห,วหน้าพรรคเลือกตั้งเป็นอย่างไรก็ว่ากันแต่ที่ประชุมไม่ให้นะครับแต่ที่แปลกคืออะไรรูไหมครับ สิ่งที่เราจะศึกษาเรื่องการเลือกหัวหน้าพักพระชัต,ต์นี่เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่หนึ่งเป็นผลแห่งกรรมผลแห่งกรรมที่พักปพะชาต์มีมีพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อระบบประชาธิปไตยอันนี้เห็นชัดเพียงแต่หลอกลวงประชาชนมายาวนานมากและจุดแตกหักที่สุดก็คือ เลขาที่การพักในอดีตก็คือนายสุเทพเทือกสุบัน <c oughs> ตั้งขบวนการก่อจลาจลแล้วใครก็รู้ว่าสถานการณ์ขณะนั้นไปสู่การรัฐประหารแน่เพราะพักพิัตรสู้พักไครและใครไม่ได้เมื่อย้อนหลังกลับไปจึงตัดสินใจก่อจลาจลเริ่มตั้งแต่การรัฐประหารปี49 ก็จัดคนมาหนุนพันธมิตรนายสนธิลิมผมว่าประชาชนเขารู้เสร็จแล้วเมื่อเลือกตั้งแล้วประชาชนยังเลือกพรรคไทยรักไทยที่เปลี่ยนมาเป็นเพื่อไทยก็ตั้งกรบมสก่อจราจนอีกอันนี้ตรงเลยครับพรรคพรียบัแสดงตัวเองว่ากันจริงๆแล้วพรรคพรียบัมีพฤติกรรมนี้มานานแล้วแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยมันอำพรางกัน แล้วก็มันสร้างภาพที่บอกเป็นพักประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ทำให้คนก,กว่าจะตาสว่างใช้เวลาครับดังนั้นผลการเลือกตั้งในสองสามครั้งในระยะหลังเนี่ยพักประชาป,ปัตรจึงถูกลงโทษตั้งแต่ปีสองสอห้ากสองก็ชัดพอมาถึงสองห้าหหเต็มที่เลยเพราะประาป,ปะั นอกจากร่วมก่อจลาจลเป่านกหวีดในชวนก็ออกมาอภิิ์ก็ออกมาดังนั้นพบเลือกตั้งปีหกสองก็จะพยายามจะพลิกเกมว่าไม่ไม่เอาเจ้าประยุทธ์แต่แล้วด้วยเล่เพทุบายของในชวนนี่แหละครับก็ขึ้นมาผลักดันให้ร่วม รัฐบาลดังนั้นเรื่องนี้เป็นบทเรียนทางการเมืองที่สำคัญนี่ประเด็นสำคัญที่น่าศึกษาประเด็นที่สองเป็นเรื่องของอุดมการบะหมี่ซองที่ผมคุยกับท่านแล้วแล้ววันนี้ท่านจะเห็นว่าทางการเมืองเนี่ยมันจะถูกสร้างภาพ และคนที่สร้างภาพนั้นหลอกตัวเองคุณเดียหรือคุณวัฒนยาเนี่ยหลอกตัวเองนะครับว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาประชจปัดแต่สุดท้ายมันพิสูจน์บางอย่างว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆครับไม่ใช่ว่าคุณเดีย เป็นสมาชิกไม่ครบเงื่อนไขของเขาแต่มันต้องรู้ตัวเองนะครับผมไม่ใช่ว่าไปเชียร์คุณเฉลิมชยัยพักการเมืองเขามีสมาชิกและกติกาเขาและแต่ละคนมาเป็นหัวหน้าพักนี่ล้วนแล้วแต่มีอายุมีระยะเวลาแล้วคุณเดียเพิ่งเข้าไปได้หนึ่งปีนี่เวลาพูดเสนอว่ามีอุดมการ จะสร้างพักจะช่วยเหลือพักไม่นึกย้อนกลับบ้างหรอครับว่าแล้วคนในพักเนี่ยเขาไม่หมั่นไส้เอาล่ะถามตรงๆคุณเป็นใครมาคุณจะมาเก่งกว่าทุกคนที่เขาอยู่ในนี้ได้ยังไงผมว่ามันก็ต้องมีระดับอาวโุโสภาษาจีนเรียกอูตัวอูโอยหน่อยมีโตมีเล็กหน่อยอย่างน้อยที่สุดแม้ว่าพักการเมืองไม่ใช่พระไม่ใช่วัด แต่ว่าพันษาพักก็ต้องมีบ้างนะครับเอาละป้าก็ว่าคุณเดียใช้วิธีคิดว่าเดียจะเข้ามาสร้างเมื่ออุดมการไม่ตรงกันก็ก็ไม่สามารถจะทำงานได้เอาเขาอยู่กันในพักไม่ตรงกันได้ยังไงเรา ผมว่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าศึกษาที่ผมบอกกับท่านนะครับว่าผมพูดไปแล้วว่าคุณเดียไม่ได้เป็นหรอกที่คุณเดียโด่งดังขึ้นก็เพราะผัวของเธอเนะ่ะเชียร์ผัวเธอเป็นเจ้าของเนชั่นนะครับก็หนุนเมีย ไอ้เรื่องอย่างเนี้ยมันก็เห็นชัดใครก็เห็นทั้งนั้นคนในพรรคประชาธิปัตย์นอกพรรคประชาธิปัตย์เ็เห็นแต่เขาไม่พูดกันผมก็เลยบอกว่าเอเดียนี่อุดมการบะหมี่ซองเนี่ะหมายความว่าอุดมการของเธอนี่รวดเร็วเหลือเกินเมื่อก่อนอยู่พรรคพลังประชารัฐก็มีอุดมการเป็นพลังประชารัฐต่อมาก็ททำท่าจะไปอยู่กับสมคิดแล้วยังไม่ทันสแสดงบทบ,บาท ก็ล่มล่มก็มาอยู่ประชาปัตมาอยู่ก็แสดงบทบาทเป็นผู้มีอุดมการแบบประชาปัรเต็มที่แล้วก็ถึงขั้นจะสมัครหัวหน้าแม่อ้อย่างนี้นี่มันมันก็ต้องเข้าใจกันเนาะผมเลยเปลียบบอกนี่คืออุดมการบะหมี่ซองถ้าพรรคม่ปัดได้คุณเดียเป็นหัวหน้านี่โลโก้ต้องเปลี่ยนครับต้องเป็นอย่างเนี้ยประชาธิปัตย์เนชั่น เดียรากสั้นจะคุมพักเขาได้ยังไงสุดท้ายก็เป็นไปตามนั้นแล้วปรากฏว่าเล่นงานกันแบบซัดกันด้วยฝีมือแบบประชัปัดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นสุดท้ายเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ฝ่ายตรงข้ามในพักเดียวกันในชวนก็เป็น ได้รับฉายาว่าน้ำพึ่งกรีดทุกคนทํำปามากรีดพวกเดียวกันหมดเลยครับผมบอกเอออย่างนี้ไม่ไม่เรียกว่าเวรกรรมแล้วจะเรียกว่าอะไรมาดูนี่ครับเป็นข่าวเมื่อวันที่เจ็ดนะครับจริงๆมันเป็นข่าวเกาว่าแต่เนื้อในที่ผมต้องอ้างอิงก่อนคือ เนชั่นซึ่งเป็นของผัวนางนางคุณเดียเนี่ยจริงๆผมว่าถ้าได้ผู้หญิงเป็นก็น่าก็น่ายินดีแต่ว่าเงื่อนไขมันก็ต้องว่ากันไปเนี่ยนะเออข่าวเนชั่นบอกว่าสู้ต่อมาดามเดียขอทำตามฝันชิงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปรากฏว่า ในข่าวนี่นะครับที่ในชวนจัดจับประเด็นขึ้นมากรีดกรีดคุณเฉลิมชัยบอกว่าคุณเฉลิมชัยนี่ดูแลพักพวกกันมาสปีเต็มสั่งยังไงก็ต้องเลือกตั้งนี่ครับชวนแฉเบื้องหลังกวน สสแบกเฉลิมชัยนั่งผู้นำประชาธิปัตย์ตอนนี้นะ่ะลอยลำแล้วละ่ะคือคุณเฉลิมชัยนี่เป็นหัวหน้าพักแล้วเราไม่มีคู่แข่งชวนเน็บไม่แปลกยีสบอ็ดสสดันเฉลิมชัยชิงหัวหน้าประชาธิปัตย์ตอบแทนสี่ปีที่เลี้ยงดูกันมาจะ <laughs> เห็นความเป็นจริงนะครับว่า คุณชวนเนี่ยอายุมากเฉยๆแต่แกไม่ได้เป็นผู้ใหญ่นะผมถึงบอกการเมืองนะครับเวลาเราเล่นถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันก็ถ้ามันพอดีเนี่ยมันก็ต้องจบคุณชวนนี่เป็นนายกมาสองรอบประธานสภาก็สองรอบเอาเหตุผลอะไรครับที่จะบอกว่า ถ้าไม่มีผมประชาธิปัตดอยู่ไม่ได้แล้วสุดท้ายวันนี้ก็เพราะมีนายชวนเนี่ยประชัธิปัดก็เลยพังไอ้ที่เลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเลื่อนมาสองครั้งเล่นทำให้พรรคขัดแย้งกันอย่างหนักเพราะในชวนรู้ว่าแพ้ฝ่ายตนรู้ว่าแพ้ก็ใช้เทคนิคดึงดึงดึงแล้วสุดท้ายไม่มีทางสู้ก็จะหนุนนางคุณเดียนี่ขึ้นมาเล่นอ้าวเฮ้ย ปรากฏเดียก็ไม่ผ่านขั้นตอนข้อตกข้อกติกาของในพักก็หนุนอภิสิทธิ์อีกอภิสิทธิ์ก็ประกาศไม่เอาและลาออกด้วยครับดังนี้พักก็แตกเละก็ไม่มีอนาคตเน่น,นะครับนี่คือข่าวของเนชั่นนะครับ สอสอหนุนเฉลิมชัยไม่แปลกเขาเลี้ยงดูกันมานี่คือคำพูดของนายชวนที่เชื่อพวกเดียวกันเสร็จแล้วฝ่ายตรงข้ามกับคุณสาธิตก็ใช้วิธีเดียวเป็นบาปกรรมที่แกใช้กับทุกพักเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนายสาธิตสมาชิกเก่าของพรรคประชาธิปัตย์ก็ล่อเฉลิมชัยเพระคนละฝ่าย เห็นไหมครับผลประโยชน์ขัดกันก็บันไลบอกว่าสาธิตรับไม่ได้เฉลิมชัยชิงหัวหน้าพักเพืปัดซัดแรงตระบัดสัตว์นี่เห็นไหมผมนึกบอกว่าวันนี้เนี่ยกระบวนการต่างๆข้อเท็จจริงมันไม่มีพักยังไม่มีพักอุดมการที่โดดเด่นหรือที่เพียวแต่ว่าอยู่ระยะผ่าน ที่กํำลังสร้างสร้างโครงสร้างอุดมการณ์ของพรรคการเมืองมันไม่ได้จบ3ปีหปีมันยาวครับแต่ประเทศไทยมันใช้ระยะยาวเพราะว่ายาวกว่าค่าประเทศอืน่นเพราะว่ามันมีการรัฐประหารมาฆ่าตัดตอนเป็นระยะระยะแล้วพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคอะไรของวังในรัชการก่อนนั้นอยู่มาเจ็ดสิบกว่าปี พรรคประชาธัตยเริ่มตั้งเมื่อปี8-9แล้วก็ใช้อาศัยเงื่อนไขเอ่อการสิน้นเอ่อสวรรคตรของรัชการที่8โดยป้ายสีท่านปรีดีพนมยงค์เป็นคนว่าวางแผนรอบค่าแล้วก็เกิดจลาจนขึ้นในปี8-9แล้วก็พรรคประชาธัตยที่เพิ่งเริ่มตั้งขึ้นมาตอนนั้น ก็จับมือกับจอมพลปอครับทำรัฐประหารเป็นยังไงครับเสร็จพอทำรัฐประหารปั๊บหลักฐานชัดเจนในควงอภัยวงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านจะเห็นนะครับตั้งแต่ปี8-9แล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็แสดงบทบาทเป็นพรรคคอนเซอร์วเทีฟหรือพรรคอะไรของหวัง รับใช้การเมืองของวังมาตลอดก็แน่นอนก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นพักเดียวที่ไม่ถูกยุบครับเพราะว่าอำนาจโครงสร้างรัฐไทยนี้อยู่ในหลังจากทำลายการรัฐบาลปี90แล้วก็ทำลายคณะราษฎรแล้วหลังจากนั้นก็ทำลายสายคณะราษฎรคือสายจอมพลปอด้วยจอมพลสฤษดิ์ก็ครองอำนาจมาตลอดอำนาจวังก็ครอบงำ ประเทศชาติประชาปัติก็เลยเป็นพักอะไรอยู่ได้ตลอดแล้วก็อวดอ้างว่าเป็นพักเก่าแก่ก็แน่นอนสิครับก็รับใช้เด็จการโบราณน,นี้ก็อยู่กันได้แต่แล้วในที่สุดเมื่อโลกมันพัฒนาขึ้นพักประชาปัติก็แสดงบทบาทที่อยู่ในโคงเส้นคงงเส้นคงวาคือรับใช้เด็จการโบราณน,นั้น เผด็จก,การโบราณเผด็จก,การวางกับเผด็จก,การตา,ารก็จับมือกันชัดเจนที่สุดเมื่อพรรคประชาธิปัตย์รับใช้การก่อจาราจนต่างๆก็ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากอำนาจเผด็จก,การประชาธิปัตย์จึงก่อจราจนเพื่อเปิดปูทางสู่การรัฐประหารโลกมันเปลี่ยนแล้วประชาชนก็เลยตา,ตาสว่างอยู่เดิมแล้วชัดเจน นี่คือผลของการลงโทษพรรคประชาธิปัตย์และสุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์ก็แตกกันเองการแตกครั้งนี้คุณเฉลิมชัยชนะไม่มีคู่แข่งก็จริงครับแต่ก็ถูกฝ่ายพรรคเดียวกันแต่ฝ่ายตรงข้ามสัดอย่างหนักเห็นไหมครับกล่าวหาว่าตบัดสัตว์ถ้าจะเห็นภาษาคล้ายๆกันนะ ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับคุณเฉลิมชัยได้เป็นหัวหน้าพักข่าวดวนนี่ครับคุณชวนนี่นอกจากไม่ชอบคุณเฉลิมชยัยแกกรีดเฉลิมชัยว่าดูแลพักพวกกันมาสี่ปีส่วนตัวแกไม่ดูแกไม่ว่าตัวเองนะ แกนี่กาแฟถ้วยเดียวไม่เลี้ยงไข่นี่เอาเลยครับด่าทุกพักว่าซื้อเสียงหมดวันนี้ก็จะด่าพวกเดียวกันว่าซื้อเสอสอ,สอซื้อเสียงเหมือนกันแต่มันด่าไม่ถนัดเพราะตัวเองก็ผ่านอยู่ในกระบวนการเดียวกันที่วันที่เป็นนายกถึงสองรอบก็เกิดจากการก่อจราจนนะครับ ปรากฏว่ายังกรีดจุลินไปถึงเฉลิมชัยอีกเฉลิมชัยเนี่ยเขาเป็นเลขาที่การพักปฏิบัติในสมัยของนายจุลินเป็นหัวหน้าพักคุณชวนบอกคุณจุลินมีความสามารถผมและคุณบัญญัติ คุณอภิสิทธิ์จึงหนุนให้เป็นหัวหน้าพักในขณะนั้นแต่ต้องยอมรับว่าคุณจุลินบริหารคนล้มเหลวบริหารใครล้มเหลวอะ่ะเลขาธิการพักชื่อนายเฉลิมชัยใช่ไหมเป็นยังไงครับกีดกีดชิ่งสองสองเด้งเลยบริหารคนล้มเหลวไม่น่าเชื่อว่าจะพาพักมาถึงจุดนี้แต่เราต้องรับผิดชอบร่วมกัน การรับผิดชอบร่วมกันนี้ปรากฏว่าคุณอภิสิทธ์ก็ลาออกครับคุณเดียก็บอกว่าอุดมการไม่ตรงกันก็เลยลาออกเลยบริหารไม่ได้เพราะเธอเอาตัวเธอเป็นศูนย์กลางเธอเอาตัวเธอเป็นศูนย์กลางบอกว่าพักเพปัดนี้อุดมการไม่ตรงกับเธอ เธอเลยสร้างอุดมการไม่ได้บอเออแปลกดีเหมือนกันนะดังนั้นไอ้วิธีคิดอย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องเป็นบทเรียนทางการเมืองที่เราจะเห็นโดยสรุปแล้วก็คือการสร้างพรรคอุดมการนี่มันไม่ง่ายครับไม่ง่ายแม้แต่ว่าวันนี้พรรคเอาชื่อมาเรียงกันเนี่ย มันยังไม่ง่ายแต่ว่ามันค่อยๆก่อรูปขึ้นเก็บรับบทเรียนขึ้นนะครับวันนี้ปรากฏว่านนายอภิสิทธิ์ลาออกจากสมาชิกพักเลยนายสาธิตปิตุเตชะลาออกคุณเดียลาออก เห็นบอกมีอุดมการมากแล้วกินชะเ,เ,เสร็จแล้วแต่ในชวนไม่มีข่าวลาออกครับเป็นไงฮะอา่าถ้าบอกต้องรับผิดชอบร่วมกันจะรับผิดชอบอยังไงแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่รูปแบบที่ในชวนไม่ลาออกเนี่ย ถ้าดูผิวเผินเป็นเรื่องดีมากนะครับแสดงว่ามีอุดมการมากสู้เต็มที่จะต้องสร้างพรรคใหม่ถ้ามองด้านนี้เป็นด้านดีครับแต่จริงๆแล้วด้านหลักของคุณชวนคนมันมีสองด้านคุณชวนยังยังจะคุมพรรคต่อไปอีกรอจังหวะอีกเพราะคุณชวนนั้นประสบความสำเร็จจากการรอคอยก็ไม่เป็นไรครับผมว่า วันนี้เราได้รับบทเรียนในสิ่งที่เราเห็นคุณอภิสิทธิ์ในที่ประชุมเปิดช่องทางนี่มติชนลงข่าวเปิดนาทีอภิสิทธิ์ลุกท้าเฉลิมชัยให้พักจารประชุมขอคุยตัวต่อตัวก่อนลาออกจากพักประชาธิปต์จงเกตจงชังอะไรกับคุณ เฉลิมชัยนักหนาแต่พูดไม่ได้เต็มปากเพราะอะไรเพราะคุณเฉลิมชัยเป็นเลขาธิการพรรคถ้าด่านะคุณเฉลิมชัยก็ต้องด่าคุณจุลินด้วยสิครับก็ต้องด่าพรรคทั้งหมดผมว่าวันนี้ครับสิ่งที่พรรคประชาธิปัตยเป็นนั่นแหละครับมันเป็นผลแห่งกรรมและผลแห่งกรรมตัวนี้แหละมันมีรูปธปรรมการการพังทลาย ของพักการเมืองแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับทุกพักการเมืองต่อสู้ภายในให้เต็มที่ดังนั้นใครไม่ต้องมาเรียกร้องให้ผมลาออกจากพักเพื่อไทยนะเพราะผมไม่ได้เป็นสมาชิกพรกเขาอยู่แล้วผมสมัครเขาก็ไม่รับแต่สิ่งที่ผมยืนหยัดก,ก็คือจิตสำนึกการมีพักการเมืองที่เป็นแก่นแกนมันต้องต่อสู้กันภายในให้เต็มที่ครับ พ่อบกกห้องมีอะไรแล้วก็แก้ไขแก้ไม่ได้ถ้ามันไม่มีอะไรดีกว่านี้ก็อยู่เฉยๆครับให้คนอื่นเขานำไปเพราะเราเชื่อมั่นว่าระบบประชาธิปไตยจะอยู่ได้นั้นระบบพักจะต้องเป็นฐานของระบบประชาธิปไตยไม่ว่าพักไหนนะครับแต่เมื่ออยู่ไม่ได้แล้วเนี่ย จะรวมกันหรือจะอะไรกันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าการต่อสู้ภายในพักการต้องสร้างพักให้เข้มแข็งเนี่ยเป็นภารกิจสำคัญครับกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรายการสดวันนี้และก็ขอเป็นกำลังใจให้แก่คุณเฉลิมชยัยไม่ใช่เป็นกำลังใจให้พัสนิทกันหรือรู้จักกันผมไม่เกี่ยวแต่ว่า การต่อสู้ทางการเมืองนั้นเราก็ต้องยอมรับกติกาแล้วก็ยอมรับเสียงข้างมากส่วนเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไรผมว่าวันนี้มันมีรายละเอียดหลายอย่างก็เอาเถะครับวันนี้ก็ได้หัวหน้าพักเพื่อปัดแล้วคุณเฉลิมชัยส่วนคุณเฉลิมชัยจะเลือกใครเป็นเลขาพัรรคไปเรื่องของเขาโอเคครับ แล้วก็พบกันใหม่วันจันทร์ครับแต่สำหรับวันพรุ่งนี้เวลาสามทุ่มเรามีรายการคลับเฮาส์ตอบสดถามสดถามสดตอบสดนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ